เริ่มตาหลับตามีสติตามรู้ตามเห็นคนปัจจุบันก็เรียกว่าทันต่อเหตุการณ์ผิดถูกอะไรแล้วก็รู้เท่าทันพูดคุยมีจัจจาวาจาเราได้มาสวดมนต์ไหว้พระมีสติตามรู้ตามเห็นจะทำอะไรก็เราผิดพลาดน้อยเพราะที่เราผิดพลาดน้อยเพราะว่าเรายึดแต่คนอดีตบางทีก็นั่งมือลอยขาดสติเบาสติที่อดีตนั่นแหละคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดมันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างมีแต่ความเศร้าหมองทุกข์เกิดขึ้นลองคิดดิคิดไปมันปวดใจไหมมันไม่ใช่สบายใจสบายใจแป๊บเดียวมีความสุขเที่ยวโน่นเที่ยวนี่น้ําตกทะเลภูเขาก็แล้วแต่มันความสุขแป๊บเดียวแต่เป็นไงความทุกข์ก็มาแทนที่ปวดหัวใจปวดศีรษะที่ปวดศีรษะก็ปวดใจก่อนทุกข์ใจก่อนนี่ทำใจเศร้าหมองใช่ไหมนั่นแหละคนฉลาดมีธรรมะเท่านั้นที่จะนึกถึงปัจจุบันอดีตก็ผ่านไปแล้วของเก่าอนาคตมันจะมาทําไมมาแล้วก็เศร้าหมองคนมัวทําให้เราทุกข์เหมือนกันเนี่ยก็คนปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยมีตรงเนี้ยเรากายสะอาดกายมีศีลรู้หน้าที่ของเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธิปัดกวาดถวายสังฆทานมีความสุขเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจก็นึกรู้หายใจเข้าสานะหายใจออกยาวตามรู้ตามเห็นน่ะหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกเราสามารถที่จะตามรู้ตามเห็นคนปัจจุบันได้ลองคิดดูลองหลับตาดูรู้สึกว่าหลับตานั้นมีปัญหาหลับตาก็มองโน่นมองนี่มันจะจับผิดตัวเองหรือจับผิดคนอื่นแล้วถ้าหลับตาไม่ดีกว่าเหรอถ้าลืมตามีปัญหามีปัญญาที่ลืมตาสวดมนต์ไหว้พระลืมตาปัดกวาดลืมตาเดินสมาธิยืนจงกรมหลับตาทํางานช่วยเหลือส่วนรวมนี่แหละไอ้ลืมตาไม่ก็หลับตาดีกว่าลองคิดนี่เราบวชเนี่ยมากี่วันเราเข้าวัดมากี่ปีกี่เดือนลืมตาแล้วมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนกี่ปีกี่ปีเนี่ยยังลืมตายังมุดหมนใช่ไหมดูคนก็หลับตาไม่กี่ปีสว่างสวายทั้งกายวาจาใจไล่คุณธรรมมีเมตตาไม่อกติคนน้องคนนี้ไม่กติติคนน้องคนนี้ติตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมเริ่มตามีประโยชน์คุณค่าและหลับตาก็มีความหมายลืมตาก็สวดมนต์ไหว้พระจะยืนจะเดินจะนอนก็ลืมตาก็ติตัวเองตลอดเวลาว่าฉันเรียบร้อยไหมขณะนี้ฉันรู้หน้าที่ของเราฉันทําอะไรบ้างเนี่ยลืมตารู้ว่าโอ้ลืมตาว่าฉันต้องห่มผ้าสีใดล่ะลักษณะใดฉันมีศีลอะไรบ้างศีลห้าก็รู้ศีลห้าก็รู้ศีลแปดก็รู้วันนี้ไม่มีโบสถ์วันอาทิตย์พักผ่อนเอาแล้วก็รู้อีกชีวิตประจำวันจะมองใครคนฉลาดมองตัวเองติตัวเองนี่ธรรมะพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าบอกให้มองตัวเองติตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่ชมตัวเองก็ติคนอื่นชมคนอื่นติตัวเองเรายังไม่ดีเท่าคนอื่นเอาคนอื่นก็ดีนะเขาสวดมนต์ไหว้พระเขาปฏิบัติแม้ทางโลกก็ดีทํางานรับผิดชอบดีทางธรรมก็ดีอย่างนี้ก็ชมเขาแต่ติดตัวเองมันถูกหรือผิดนี่คนเราไม่อคติอคติในความรู้สึกทุกคนมีอคติหมดเลยถ้าไม่ได้อริยธรรมตั้งแต่โสดาจติคาไปไม่ได้เรียนรู้กายวาจาใจไม่รู้ว่าสัจจะทำเป็นยังไงบ้างเกิดดับเป็นยังไงอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นยังไงบ้างร่างกายมันต้องเป็นยังไงบ้างพิจารณาเนี่ยมันจะอคติคุณธรรมในจิตใจมันน้อยเหลือเกินลองคิดด้วยดีใช่ไหมเรานั่งอยู่เนี่ยเราสังเกตดูพิจารณาว่าเราอคติไหมอคติคนอื่นไหมอ้าวพิจารณาแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาก็อ่ะมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายวาจาใจมีสติเรื่องรู้ว่าฉันมีศีลฉันนั่งอยู่ศีลห้าก็รู้ศีลห้าศีลแปดก็รู้ศีลแปดรู้แวบไปแวบมาโอ้สัมปชัญญะรู้พร้อมว่าชุดอะไรมันจะเบรกในความรู้สึกเราว่าโอ้จิตใจเราตั้งอยู่ในคุณความดีตั้งในคุณธรรมจิตที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจมันก็สว่างสงบไอ้ความเศร้าหมองที่คุณมัวที่ความบาปเกิดขึ้นในจิตใจก็หายไปหมดไปนี่เนี่ยคุณธรรมเกิดขึ้นในใจคนตามรู้ตามเห็นคนปัจจุบันติตัวเองอยู่ด้วยแต่เราได้อย่างนี้ไหมเรามาหาคนหาตรงนี้เราเสียสละมาอยู่สถานที่อันเป็นมงคลเราจะให้ปลอดภัยละเลยในชีวิตเราเวลาหนึ่งนาทีไปเนี่ยขาดทุนให้ป่าประโยชน์ไปเรื่อยไม่สวดมนต์ไหว้พระมันก็นั่งปฏิบัติหลบเลี่ยงเรื่อยอย่างนี้มันก็
เอานิสัยทางโลกมาใช้ทางโลกีมันวุ่นวายอยู่แล้วนะแค่ชุดแค่อะไรมันก็วุ่นวายอยู่แล้วหลายสีหลายใจหลายสีหลายอารมณ์มันอยู่นี้ก็มาจบด้วยสีเดียวสีเดียวสีขาวสีนักบวชแม้แต่สีลายบางคนก็แค่จบที่ใจจบที่กายวาจาใจไม่ได้จบที่ชุดลายอันนี้สมมติให้ฟังใช่ไหม ถ้าไม่จบที่กายที่ใจก็ไอ้สีนะมันก็เพียงแต่ว่าห่มเพื่อว่ารู้ว่าเออนี่นักบวชอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้เองเนี่ยแต่ถ้าเราไม่จบที่กายที่ใจมันก็จะสีมีประโยชน์ค่าได้ไหมมันก็เพียงแต่ภายนอกใช่ไหมเหมือนพระเนี่ยก็พระสมมุติขึ้นมาว่าพระภายนอกทำไมตรวจมนต์ไหว้พระไม่มั่นในการประพฤติปฏิบัติ เหมือนสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นกายนั่งกายสงบกายเฉยกายลุ่มผมผ้าสีใดลักษณะใดพิจารณาบ้างพอกายเนี่ยเรานุ่งห่มปิดไปอวัยวะเนี่ยมีความสวยงามไหมบางทีก็หลงสีอีกอ่ะพอใจมันหลงผ้าชุดนี้ก็ยังสวยอีกทำไมแล้วจะเหลือไหมก็ปรุงทะเลก็ไม่ตกยังปรุงทะเลก็ไม่ตกยังปรุงใช่ไหมเหมือนอาหารเนี่ย ทำไมปรุงก็แหมอร่อยยิ่งปรุงยิ่งอร่อยยิ่งใส่ชูรสใช้ใส่น้ำพริกอะไรยิ่งปรุงยิ่งอร่อยยิ่งปรุงยิ่งอร่อยเหมือนก็อารมณ์ของเราเนี่ยนั่งรับเพลินคิดโน่นคิดนี่โอ้โหปรุงแต่งไปเรื่อยรสไม่มาก็จืดชืดเอาอีโน่นมาใส่หน่อยน้ำปลาใส่หน่อยนะชูรสใส่หน่อยน้ำพริกใส่หน่อยมะนาวบีบหน่อยโอ้โหอร่อยโอ้โหโอชะเป็นไงอร่อยไหมปรุงแต่งเที่ยวไม่จะจบเลยไม่เบรกตัวเองเลยไม่เบรกใจตัวเองเลยที่นั่งอยู่เนี่ย บางทีนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าจดไปทีจดไปทีจดในใจไม่รู้จดจดเนี่ยถ้าจดเนี่ยมันเท่าไหร่10 นาทีเท่าไหร่พุทโธแป๊บเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจลงเผลอแป๊บเดียวไปแล้วไปกูไม่กลับเลยไปแล้วอดีตใครชอบอะไรอดีตการงานโอ้ฉันการงานฉันแต่งตัวดี หล่อสวยทั้งชายหญิงอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะปลายเป็นพุ่งเป็นแปรเลยทําไปทําไปผมเงินเดือนไม่ขึ้นสักทีแหมเราก็ยังเบื่อหน่ายอ้าวพิจารณาปรุงแต่งไปทำไมเนี่ยอ่ะยังไม่เสร็จอีกน่าห่วงบ้านอีกแล้วเอาบ้านมีลูกบ้านยังไม่มีลูกเอาบ้านยังไม่เสร็จไม่ต้องว่าอนาคตอีกแล้วชั่วโมงนึงสบายมากชั่วโมงเนี่ยโหสร้างบ้านกี่หลังไม่รู้ลูกยังเด็กเข้าอนุบาลอนุบาลเสร็จแล้วก็มา ปฐมอ้าวปฐมรถขับรถไปส่งแล้วรถมารถก็ต้องรถไว้ใจได้รถมาส่งมันมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้อ่ะนะช่วยกันดูแลเนี่ยไหมใช้มาสมเสร็จมัธยมโอ้โหส่งไปตลอดช่วยกันสองคนหลับตาในเพลินเลยนั่งกายตรงหกขาเห็นหูแหมปฏิบัติดีจังเลยหูนั่งกายตรงหูนำรงสติแหมคนนี้หูหน้านับถือที่ไหนได้ในใจนี่ปรุงแต่งทำไม่มีไปตลอดเนี่ยกระทั่งส่งลูกเรียนจน โอ้เป็นธรรมศาสตร์จุฬาเกษตรไม่ได้อีกแล้วโอ้โหจะเข้าธรรมศาสตร์จุฬาเกษตรไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรกรุงเทพกรุงเทพมีนะกรุงเทพรังสิตมีหอการค้าก็แพงโอ้อ้าวแพงก็แพงนี่กูก็เอาเนี่ยไหมไปเลยเนี่ยโอ้ขอให้จบแล้วกันนะทำไมพูดถูกใจไหมเนี่ยยินถูกไหมถูกใจนี่ถูกใจใช่เลยเนี่ยถ้าไม่ในนี้โลกไม่เป็นไรมันคารวะไม่ได้เป็นไรขอให้ ขอให้เรียนจบข่าวเอกชนนะพ่อแม่มีเงินส่งเข้าไปไงแล้วพอจบมาก็คว้งเลยเรียนดีเกินไปไหมขอบก็ไม่ได้เลยไปสุดเป็นไงทํางานก็เลยทํางานเป็นแฟชั่นเลยข่าวงานแล้วมีกี่เดือนก็ออกแล้วหล่อออกแล้วเอาไปวันนั้นก็แต่งตัวหล่อถ่ายรูปแล้วหล่อสวยไปหางานทําไม่ได้อีกแล้วอู้หล่อออกมาอีกแล้วนี่เป็นไง บอกพ่อแม่โอ้ยลูกลูกคุณมาเกิดเกล้าอยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพ่อแม่ทํางานแล้วกินเป็นไงดีใจไหมโอ้โหพ่อแม่เราดีโอ้ยรักลูกบอกกันโอ้พ่อแม่รักรักผมจังรักหนูจังมาทําไมล่ะไม่ได้ทํางานอยู่บ้านเฉยเป็นไงพ่อแม่ก็มาชดนั่นแหละแต่เราดีใจดีใจโอ้โหยิ้มน้อยยิ้มหย่อนไปบอกเขาไม่มีจบปริญญาตรีมันจบแค่ขอไปจบแค่กระดาษไม่ดูถูกจบแค่กระดาษ ไม่ได้มีความรู้สึกของนามธรรมเลยว่าความรับผิดชอบขออภัยชั่วดีอยู่ตรงไหน
เรียนจบมาหมดแล้วคิดดีทําดีทุกอย่างในเราไปชอบชีวิตของตัวเองได้ไหมก็บอกมองไม่ออกคนปัจจุบันมองไม่ออกมองแต่คนอื่นคนอื่นนี่ผิดหมดตัวเองผิดนิดเดียวที่เขาบอกกันเนี่ยผ่านชั่วคนอื่นเนี่ยมองต้องมนผู้เขาเลวกาโอ้โหผู้เขาโน่นเลยใหญ่แค่ไหนมองทะลุปุโป่งคนนี้ผิดวันนี้เที่ยวเก่งคนนี้โอ้โหทำอะไรไม่ดีไม่หมดทำไม่จบเรียนไม่จบเนี่ยดูทะลุปุโป่งหมดเลยแต่ตัวเองได้ผิดนิดเดียว นิดเดียวเท่าเส้นผมดูสิเป็นไงแต่ตัวเองผิดตโนเลยยิ่งกับภูเขาเหล่ากาโนโลภูเขาที่มาลัยเนี่ยมองไม่ออกใช่ไหมนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ชมตัวเองตลอดเวลาบางทีชมเขาดีชมไม่เหลิงแต่ชมก็ติมากชมนิดเดียวแต่นี่ เพอไม่ติเลยชมตัวเองโอ้ยิ้มน้อยยิ้มหน่อยตัวเองนี่ดีโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงกิเลสก็ครอบครองครอบโลภกดหลงความพอใจเกิดขึ้นอคติก็เกิดในใจก็พอกอยู่แล้วทุกวันทุกวันเนี่ยเราคิดดิเรารู้บ้างไหมเราไม่ได้ขัดเลยขัดจะสบู่ขัดเอาโนบน้ำหอมมาพอกนี่ขออภัยนะที่พูดเตือนสติติงที่ใจก็พอกอยู่นั่นแหละพอกอยู่นั่นแหละนะพอกไอ้สิ่งที่ไม่ดีพอกของปลอมอะ ใช่ไหมเราไม่ขัดไอ้ของที่เอาดีๆมาขัดเอาดีๆมาใส่เลยนี่ที่เรามาพิจารณาเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเนื้อที่เราตรวจขันห้าเป็นของหนักเนื้อของทุกเนื้อขันห้าเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอุปมาแล้วต้องนองต้องเปื่อยมาปุตตมาเหมือนกับเรือเนี่ยนั้นผูกพันพังบ้านเนี่ยเราสังเกตที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินซ่อมไม่มีเงินมันเก่าหลายสิบปีเนี่ยก็อีบ้านที่บ้านใหม่เนี่ยเป็นไง มองแล้วเจริญเจริญหูเจริญตาไหมอีบ้านเก่าๆพังเป็นไงมันน่าจะลือแล้วไม่ลือนะก็มาเติมโน่นเติมนี่อีน้องเติมนี่อุดนี่อีน้องก็น้องก็พังแล้วก็รั่วเหมือนเรือเนี่ยอุดโน่นอุดนี่รั่วหมดรั่วทั้งลำเลยใช่ไหมมันของแน่นอนไหมของเราเนี้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้นอกจาก ความดีไม่ดีนะนี่นะคือบาปกับบุญท่านเองนอกนั้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรแน่นอนบาปกับบุญเท่านั้นที่จะของเนี้ยมันไม่ตายจากโลกนี้ไปไม่ตายจากความรู้สึกของเราเลยทําบุญตอนเนี้ยทําบุญถวายสังฆทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็เรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมันเจริญด้วยกายวาจามองจิตใจพิจารณาในใจเรานิด ใจเราชุ่มชำมีสุขสบายดีไหมจากร้อนมันก็เย็นไหมเนี่ยเราพิจารณาเนี่ยอันนี้เนี่ยคือหลักบุญกุศลเกิดขึ้นไม่ต้องมองคนอื่นไม่ต้องมองใครว่าความสุขมันอยู่คนโน้นคนนี้ไม่ใช่ความดีความงามอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายก็บอกว่าตักบาตรทำบุญเนี่ยพระเทศอยู่ในตักบาตรทำบุญได้อานิสงส์การถวายสังฆทานเป็นทานชนิดหนึ่งมันก็เป็นอายะทรัพย์ อายะทรัพย์จับไม่ได้แต่จับในความรู้สึกเป็นนามธรรมความรู้สึกว่าโอ้เราได้สัมผัสตรงนี้ใส่บาตรเนี่ยบรรจงใส่บาตรแต่งชุดดีอะไรดีไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าโหเสื้อผ้าไม่ซักเลยผมเผ่าลกลุงลังผมฟูมันแล้วมาใส่บาตรเนี่ยใช่ไหมคนเขาไม่ชมไอ้ที่จะใส่บาตรได้บุญกุศล100%ก็เขาบอกทำไมไม่รู้จังแล้วมันบาปนะบาปยังไง ฉันตั้งใจใส่บาตรทำไมไม่อาบน้ําทําไมไม่ทำร้ายดีเพราะว่าการใส่บาตรทําบุญเนี่ยเพราะท่านบริสุทธิ์ท่านมีศีลแต่เราเนี่ยทำไมยังอย่างนี้ใช่ไหมพอโดนทักปุ๊บเนี่ยโอ้เราใช่ไหมมันได้ไม่เต็มพอโดนทักปุ๊บก็ใจเราโอ้เราไม่น่าทําเลยนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรียนรู้สิ่งปัจจุบันเรียนรู้ว่า การสร้างบุญสร้างอะไรนี่มันขั้นแรกมันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราโตแล้วแต่พ่อแม่อบรมมาแล้วการใส่บาตรยังไงจะบอกว่าโตแล้วใส่บาตรไม่เป็นเนี่ยอายก็ตายยังไม่ต้องไปคุยกับใครหรอกบอกกลับแล้วไม่เป็นอายเราเนี่ยเรียนอะไรบ้างเนี่ยโหจะมองไม่ได้เรียนอะไรหรอกทั้งที่จบปริญญาตรีทําอะไรไม่เป็นอายเขาโอ้โหอายเขาตายหน้าบางเลยก็บอกเลยไม่เป็น จบแล้วจบปริญญาตรีไม่ต้องบางหรอกต้องบอกความเป็นจริง
โอ้พยาตีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ขออภัยไม่ใช่สู่ความรู้มันเรื่องความรู้รอบตัวต้องเรียนหมดเลยสังคมภายนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเราจะต้องหัวหูมองกันไกลมองกันไกลนะหูฟังตามองความคิดเกิดขึ้นก็ต้องมองกันไกลว่าสังคมภายนอกเขาคุยด้วยธรรมะแล้วเขาเรียนแล้วอภิธรรมก็ดีเรียนนักธรรมก็ดีธรรมศึกษาในผู้หญิงชายมัธยมเนี่ยก็เรียนแล้วอย่างธรรมเอกก็มีเขาสมาคมเขาคุยกันแล้วแต่เราเดินระด่าเนี่ยเราเรียนจบมาสูงไปคุยธรรมะไม่ได้ขัดเขาหมดเลยว่าธรรมะไม่ดีบ้างเราไม่อายก็ตายเราไม่เคยเข้าสังคมตรงนั้นเลยนั่นเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่วัดบ้างว่าสังคมที่วัดเนี่ยครูบาอาจารย์เขาทำยังไงบ้างระเบียบยังไงบ้างเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อถนองเนี่ยปู่ตองวานเนี่ยบอกพื้นฐานแล้วผู้นำก็ทำต่อไปเพราะครูที่เป็นเจ้าวาดนะรับช่วงไปเนี่ยก็ทำอย่างดีเพื่อสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยมารู้เห็นมาบวชเนี่ยบวชทุกวันบวชมากน้อยก็บวชทุกวันใช่ไหมเพื่ออะไรเราต้องให้เกียรติตัวเองด้วยให้เกียรติสังคมที่นี่ด้วยระเบียบทุกอย่างเนี่ยด้วยน่าสงสารเนี่ยก็เลยเนี่ยพระก็ต้อนไปต้อนมาทั้งวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยบางทีก็อ่ะไม่พอใจท่านอีกลองคิดด้วยดีสิเพราะอิสระอยู่บ้านเนี่ยแล้วมันได้อะไรมาที่เนี้ยใครไปทำวัดทั้งเล็กก็มาไปทำวัดสวดมนต์อ่ะเนี่ยถอยหน้าถอยหลังฉันเอาแต่ความสุขสบายฉันมาพักผ่อนเนี่ยลองคิดด้วยดีนะทบทวนชั้นปัญญาชนมีสติปัญญามาตรงเนี้ยเรามาพักผ่อนยังไงบ้างเหมือนเราไปป่าไปป่าเขาน้ำเพาไปน้ำตกเนี่ยคนฉลาดก็ไปดื่มด่ำกับธรรมชาติอ๋อนี่น้ำตกนี่นกนี่ต้นไม้มาจะไปกินเหล้าดื่มเบียร์ดื่มอะไรโอ้โหชายโยเนี่ยเขาดื่มด่ำกับธรรมชาตินี่ก็จมอยู่กับไอ้ความบาปความผิดศีลธรรมกินเหล้าเมายาสนุกตรงนั้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังแม่ดื่มด่ำกับขวดเหล้านี่นะเบียร์นี่นะกับฆ่าสัตว์ชีวิตนี่นะตกปลาก็ดีเนี่ยนี่เนี่ยไอ้คนหนึ่งดื่มด่ำกับธรรมชาติเอาศีลธรรมเอาพุทโธเอามีสติอย่างนี้เที่ยวตรงนี้เราต้องมาป่าต้องให้ได้กำไรในชีวิตเราโอ้มีความสุขดีนั้นต่อไปจะมาอีกนี้เรากลับมาบ้านก็ชุ่มฉ่ำในหัวใจอารมณ์ดีแต่คนที่กินเหล้าเมายาก็ชุ่มฉ่ำในขวดเหล้าเนี่ยโอ้ดีอกดีใจแหมฉันไปน้ำตกได้กินเหล้ากับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้หมดเงินมาทองเป็นไงโอ้ใครมีญาติพี่น้องก็ภาวะเสียใจเนี่ยอีกคนหนึ่งไปสวรรค์อีกคนหนึ่งไปนรกอันนี้พูดฟังนะสะกิดที่ใจลองคิดด้วยดีนี่แหละนี่แหละชั้นปัญญาชนนั้นจบปริญญาตรีมาจบสูงมาเนี่ยต้องไปอย่างนี้นะคิดดิก็ทำชีวิตแล้วตกต่ำเราไม่มีศักดิ์ศรีปริญญาตรีโทเอกเราไม่เคยทำให้ใครมีศักดิ์ศรีเลยเราเนี่ยมันเข้าได้หมดพระสององค์พระเจ้าลงที่ไหนที่หลงเสือพิมพ์ศึกจับศึกเป็นแถวน่ะกินเหล้าไปปุ๊บนี่โอ้โหพุทโธธัมโมไม่อยู่เลยสวดมนต์ไม่เป็นเลยนี่ไม่ง่ายคุยคนเดียวพร่ำไปเลยนักเลงด้วยไม่ง่ายไม่เคยทำก็ต้องทำถ้าไม่เคยสวดมนต์ก็ไม่สวดมนต์เคยบิณฑบาตก็ไม่บิณฑบาตเคยพูดจาดีก็นักเลงนี่มันไม่ใช่เหล้าเลยไม่ใช่เหล้าเป็นยาสวรรค์เหล้าเป็นยาขมนะเจียวปนไปยาพิษใช่ไหมปิดชีวิตไหมอย่าฆ่ากันนะถ้ามันยาขมยาอันตรายยากินแล้วตายยาเบื่อยาเมาใช่ไหมเนี่ยเอาคิดเสียจะร้อยพันกี่หมื่นกี่แสนราคานอกก็แล้วแต่มันไม่เคยบอกใครว่ากินแล้วคนนี้จะต้องตั้งหลักได้คนนี้จะต้องมีชีวิตที่ดีได้สังคมจริงอยู่แค่นี้เป็นไงแล้วบุญกุศลเขาส่งเสริมไหมมีโน่นเนี่ยโยมทูตโยมบาลเขาส่งเสริมเอามาเลยตายแล้วมาหาเราเดี๋ยวเราจัดให้เอาน้ำอาน้ำเนี่ยแล้วก็ท่าทองแดงเนี่ยกรอกเข้าไปกินเข้าไปกินก็ตายชักแล้วก็ฟื้นเข้ามาใหม่ก็น้ำลดก็น้ำบนและน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ลดเข้ามาฟื้นเข้ามาเอาตายก็ลดเข้ามานี่ทรมานเจนบาปจะพอใจแต่น้ำเทวดา
นำมนต์ของพระพุทธเจ้ากับรัตนสารรัตนตรัยสารพุทธธรรมประสงค์พร้อมด้วยเนี่ยศีลห้าไม่ใช่ปัญจกรรมฐานห้าศีลห้าไม่ปานาทินากาเมมุสาสุลาประกอบด้วยพุทโธทำจิตทำใจไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนเอาบ้านไปไว้ที่บ้านเอาวัดไปไว้ที่บ้านเอาบ้านไปที่วัดก็ได้ มาชั่วคราวอันนี้ไปไหว้ไหว้ที่บ้านก็น้ำเทวดาน้ำทิพย์ที่กายที่ใจเทวดาก็ต้อนรับกลับสู้มาเลยฉันคนฉันชอบคนที่มีเสน่ห์คนบริสุทธิ์แต่คนที่ไม่บริสุทธิ์มาแล้วก็เขาก็ปิดเทวดาปิดนรกเปิดจะเอางั้นเหรอเราจะเอางั้นเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็น จะเป็นคนมืดต่อไปเลยเราคิดไม่ดีที่นั่งอยู่เนี่ยฟังไว้ด้วยปฏิบัติด้วยลืมตาก็ดีหลับตาก็ดีหายใจเข้าพูดหายใจออกหายใจออกโทนั่งอยู่ท่าสมาธิเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายด้วยการสงบจะนั่งท่าใดลักษณะใดก็รู้สติรู้ความรู้สึกคนปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาทําไปก็เกิดพลังมรรคผลเกิดขึ้นในใจสมาธิยึดมั่น เย็นสบายสติตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจทําไปเรื่อยๆก็เกิดพลังเย็นสบายนี่มีหลักที่ใจแล้วไม่อ่อนแอแล้วเป็นผู้ชนะแล้วอะไรคิดมาอะไรมาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอดีตรู้เอามาปัจจุบันรู้ที่เรานั่งอยู่ตรงกรมว่าที่แล้วลักษณะใดก็มาดับที่กายที่ใจก็ภาวนาพุทโธต่อไป แม้แต่เสียงมารบกวนก็เสียงก็รู้ว่าเสียงเสียงเกิดขึ้นอยู่ต่อไปก็มาพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกเนี่ยก็พยายามอดทนอดกั้นไว้ไอ้นี่พอนั่งนั่งไปพอมีเสียงเวลามารบกวนปุ๊บลืมตาเลยแพ้ใจตัวเองไม่ได้อดทนอะไรเลยไม่ได้อดทนอะไรเลยนั่งนั่งยังไม่ทันจะเหนื่อยเลยแค่คนที่เขานั่งอดทนอดกั้นเนี่ยนั่งไปฟังไปชั่วโมงก็เดียว แต่เราเนี่ยโอ้โหแค่50 นาทีเนี่ยอุบิดไปบิดมานั่งฟังเทศก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเนี่ยเปลี่ยนจะว่าเล่นเลยเหมือนเด็กๆอ่ะไม่เด็กมาฟังเทศฟังธรรมอ่ะเทศนานไม่ได้5 นาที10 นาทีเนี่ยโอ้โหชัยโยเลยเลิกนี่ถ้าเป็นชั่วโมงก็ตายเลยเดี๋ยวนอนหลับที่นั่นเลยเนี่ยใช่ไหมเขารับไม่ได้แต่นี่เราเด็กโตแล้วเนี่ยขี้ขวบแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาพูดกันแล้วเนี่ยเขาพูดอายุ อายเขาพูดเป็นขวบอะเป็นไงลืมแล้วที่เราเป็นเด็กอะฮะกี่ขวบนี่เนี่ยเนี่ย50 ขวบ20 ขวบ50 ขวบเนี่ยใช่หรือไม่แหมถ้าทำเป็นปฏิเสธอู้ฉันโตนะพูดเรื่องขวบนี่แหมโหของขึ้นเลยทำไมก็พูดโถพูดโถพูดโถไหนอายุเท่าไรโอ้โหแหมอายุยังน้อยนะโหอย่างนี้พอจะเข้านี่กี่ขวบเนี่ยมองหน้าเลยเอาแล้วงานเนี่ยคําว่าขวบนิด โอ้ฉันโตนะจะให้ฉันเด็กๆไงนะเอามาไปแล้วเนี่ยทำไมก็พูดโถพูดโถเย็นลงพูดโถนี่โอ้เลิกคิดขวบคิดขวบฉันโตนะเนี่ยปัดโถละงานเนี่ยงานเข้าแล้วเนี่ยแม่ให้ยอมรับบ้างสิยอมรับว่าเราเนี่ยเราต้องแก่ทุกวันแก่ตามขวบมันเนี่ยแม่วันนี้เราไปโตขนาดนี้พอก็ตั้งฐานะหน่อยนี่อายุขนาดนี้โหยืดเลยจะเป็นผู้ใหญ่แล้วยังอายุ67ไปพูดเรื่องขวบนิดงานนี่ตัวใครตัวมันเนี่ยไม่ไง คนแก่ไปว่าแก่ไม่ได้นะโอ้ยทำไมแก่เนี่ยผมงอกเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งป้าเนี่ยเอ๋หนูใจร้ายก็ลุงกับป้าจังเอาผมแก่จริงเนี่ยผมงอกเนี่ยไม่ไงทารุณไหมต้องบอกว่าโอ้ยลุงอายุมากแล้วดูดีนะนะเห็นไหมยิ้มเลยเนี่ยบอกอายุมากแล้วดูดีนะผมงอกก็งอกดีนะเห็นไหมเนี่ยผมขาวก็สวยดีนะ ฟันหักก็นี่ฟันหักก็ก็เลยดูเท่เอาว่าไปเลยเนี่ยพูดแล้วก็พูดแล้วได้ของกินเอาไหมไอ้หนูจะเอาอะไรล่ะเดี๋ยวลุงเลี้ยงเดี๋ยวป้าเลี้ยงเอาไหมใหญ่เลี้ยงอีนอกไม่ดีนี่ก็ไม่ดีผมก็งอกฟันก็หักถ้าแก่ไปหมดเลยเนี่ยเอาของขึ้นแล้วผมไม่ต้องกินอะไรหรอกลุงมีอะไรกินไหมไม่มีถ้าไม่เนี่ยของเยอะแยะแบบไม่นู่น ไปที่อื่นที่นี่ไม่มีโอ้โหพูดมะนาวไม่มีน้ำเลยแรกก็พูดดีนะไอ้หลานยังไงนะบอกไปพูดเรื่องแก่พวกนิดฟังไข่วันเถอะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาอันตรายพูดดีเป็นสีกระปากกันเนี่ยพูดมากกว่านะปากเป็นอะไรนะ
ขอให้พอเลยเนี่ยเปล่ามีสีเนี่ยต้องมีปิยาวาจากล่าววาจาสุภาพเรียบร้อยต้องนี่นี่พูดนี่เอาไหมพูดดีไม่อดพูดไงล่ะพูดดีอดไหมนี่นี่เดี๋ยวเนี่ยพิธีกรพูดไม่ดีดิคงเงินไม่มาหรอกพูดดีโอ้ทำบุญนี่นี่ไอ้นี่คือตรงนี้นี่พูดเดินเป็นเงินเป็นทองนะเอาไปใช้แล้วกัน ไอ้ที่จะฝากเงินตั้งหน่อยเราพูดไม่ดีพูดนี่ว่าก็พูดนิดถ้าทำไมฝากล่ะไม่ฝากเราวันนี้ไม่ฝากเราทำไมอ่ะอารมณ์ไม่ดีอ่ะมาเงินไม่ออกเลยเนี่ยเอาพวกนี้พวกนี้จะพูดดีฉันฝากอ่ะพูดไม่ดีก็เงินอยู่กระเป๋าเดิมอ่ะวันนี้ตั้งใจจะเลี้ยงนะเอาน้ำเปล่าไปยังเดียวพอแล้วทำไมอ่ะก็พูดจาไม่ถูกไม่เข้าหูอ่ะพูดจาไม่เข้าหูแต่ไม่ถูกใจอ่ะมารยาทเอาน้ำเปล่าไปแก้วหนึ่งพอหนามะโอ้โหเราก็แหมอะไรใจร้ายม
เขาบอกฉันปัญญาชนแล้ว ใช่ไหมอะไรทุกอย่างตรงเนี้ยเขาฟังรู้ที่นั่งอยู่เนี้ยอันไหนดีไม่ดีเนี่ยเขาบอกฉันปัญญาชนแล้วใช่ไหมอันไหนควรเตือนกันอะไรแต่สติกันว่าเอออันนี้บุญกุศลนะมาเรื่องจริงแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องจริงมันบาปมันเรื่องจริงบุญมันเรื่องจริงสวรรค์นรกมันมีจริงนี่เราก็สัมผัสมาแล้วครูบาอาจารย์สัมผัสมาแล้วนรกสวรรค์มันสัมผัสมาแล้วแล้วความหลุดพ้นนิพพานก็สัมผัสที่ใจเนี่ยแต่ไม่ทำอะไรชาตินี้ชาติหน้าก็สําเร็จต้องสําเร็จทุกชาติมันก็ย่
ไก่แค่นิดเดียวเป็นกอกายาวใช่ไหมปากยาวใช่ไหมไก่แค่นิดเดียวเป็นกอกายาวใช่ไหมสักเข้าสักเข้าลดไปแล้วเป็นกอกาใช่ไหมนี่ไหมนั่นเนี่ยมันยากเราว่าง่ายเราเรียนไปปุ๊บพอจบปริญญาทุกคนมันของง่ายเนี่ยไหมคนที่เรียนไม่จบมันยากนั่นเนี่ยจากยากไปง่ายไม่ใช่ง่ายเรามายากลำบากมากเลย เอายากเอาง่ายมาลำบากนี่โหทำไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องยากไปก่อนเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยนั่งเนี่ยบิดแล้วบิดอีกเนี่ยอดทนเถอะอดทนไปห้านาทีสิบนาทีอดทนเลยขอให้ใจเราเนี่ยเปิดกว้างแล้วกันเราจะปิดถ้าปิดปุ๊บก็เบื่อหน่ายเราต้องเปิดไปเลยไม่เปิดอดีตอนาคตยังเกินไปนะเปิดในความรู้สึกว่าฉันจะทําไม่ได้ต้องอดทนไว้เปิดรับความดี แล้วปิดความชั่วปิดความผิดอดีตอนาคตปิดความมิจฉาทิฏฐิไม่พอใจแล้วก็ปิดไว้ปิดไว้ให้ตติระลึกรู้แล้วก็ใช้ความอดทนกลั้นไว้แล้วก็เปิดแล้วเปิดความดีเปิดความดีปิดความจริงไม่ดีทำไปเรื่อยๆความเพียรวิริยะความเพียรขันติความอดทนอดกลั้นอุเบกขาวางเฉยแล้วก็มีสัจจะในความจริงใจว่าฉันต้องทําไม่ได้ไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ เราต้องทําไม่ได้วันนี้ต้องทําให้ถึงที่สุดต้องตั้งใจของเราไม่ใช่ว่าตาจะโลเลนิดเดียวก็ไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เปิดใจตัวเองเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจตัวเองมันฟังเทศเนี่ยฟังไม่เข้าใจก็ต้องเปิดใจเปิดลองฟังดูสิองค์ไหนก็แล้วแต่เพราะนั้นธรรมพุทธเจ้าดีหมดเลยอันนี้อย่าไปยึดติดว่าองค์โน้นเทศดีองค์นี้เทศดีองค์นั้นเทศไม่ดีองค์นี้เทศไม่ดีองค์นั้นเสียงดีองค์นี้เสียงไม่ดีไอ้องค์นั้นดีนี่เรายึดตัวบุคคล ไม่อยากให้ยึดตัวบุคคลตรงนี้ธรรมะก็ไม่ให้ยึดตัวบุคคลพระพุทธธรรมะธรรมะเป็นกลางๆใช่ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยทุกอย่างเลยแทบไม่กลางๆคนไม่ดีก็ไม่รับได้คนดีก็รับได้ธรรมะนี่มันเข้ามันเข้าใครได้หมดเลยนะธรรมะเนี่ยธรรมะคือเย็นจากรองก็เย็นธรรมะไม่เป็นตัวใครถ้าใครมีธรรมะปุ๊บเป็นมิตรกันหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีธรรมะจึงเป็น จึงเป็นศัตรูในหัวใจของตัวเองถ้าตัวเองทุกคนมีธรรมะหมดก็เป็นมิตรในหัวใจศัตรูในหัวใจก็หมดไปความดำความไรที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยมืดมนก็ค่อยๆหายไปหายไปธรรมะธรรมะทำลายไปธรรมะทำลายไปธรรมะทำให้เย็นธรรมะให้สว่างให้สงบธรรมะให้จากที่หนักก็เบาบางให้กายเบาใจเบาก็ปลดแอกจากสิ่งที่ไม่ดีหมดเลยใจว่างใจเฉยใจสบายก็ใจสู่ องค์มรรคอริยมรรคอริยผลก็เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐทั้งกายวาจาใจเป็นไงก็สบายใช่ไหมเราปลดแอกในหัวใจได้แล้วปลดแอกที่กายด้วยกายเคยทําความชั่วไม่ดีตบยุงตบไรหรือว่ากายไม่สะอาดเดียวกันการเล่นกินเหล้าเมายาเล่นการพนันอะไรเนี่ยกาย
มันไม่สะอาดใช่ไหมแล้วเรามาล้างด้วยมลทินด้วยเสียงแต่เสียงที่กายวาจามีตะเจ้าวาจาพูดเคยพูดเฮฮาปาร์ตี้พูดดังพูดอะไรก็นกก็ลดลงต่อไปมีตะเจ้าวาจาพูดให้มีสติมากขึ้นเราความคิดความอ่านทุกอย่างเรามีสติแล้วเบรกตัวเองก็เอาอันนี้พูดไม่ดีแล้วก็เบรกพูดในสิ่งที่ดี เราสามารถที่จะเบรกตัวเองได้พอเรามีสติสมบูรณ์มากขึ้นแม้ก็เป็นสมาธิใจเย็นใจเฉยทุกอย่างก็อยู่ในขอบเขตของเราเพราะข้างนอกเราขาดสติเผลอสติมันก็พูดอะไรก็พูดไปเพราะไม่มีศีลมีธรรมพูดอะไรผิดพลาดหมดเลยใช่ไหมแล้วก็การผิดพลาดเนี่ยภัยอันตรายก็มาสู่ตัวเราเพราะคำพูดคำจาพูดเป็นอันตรายต่อชีวิตตัวเองก็ได้พูดหนักเลงพูดฟันผ่าซากพูดถักถางคนอื่น พูดแสวคนอื่นเกินไปทุกอย่างเนี่ยมันแทงใจแทงอะไรปุ๊บคำพูดนั้นก็เลวไหวก็หาตัวเองมาลูกศรนะก็มาทำลายชีวิตตัวเองการตัวเองเนี่ยเขาเอาเรื่องเราเขาไม่ด่าเราเพราะคำพูดเราใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าว่ามีสมาธิสติสมาธิเห็นถูกเห็นต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาคำพูดคำจาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยพิจารณาความเป็นจริงว่า ทะเลาะกันก็ตายไม่ทะเลาะก็ตายไม่ถึง100 ปีตายหมดเลยใช่ไหมจะเก่งใจดังอย่างไรจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนจะร่ำรวยแค่ไหนก็ตายลงที่เดียวกันเคยเห็นไหมที่เขาไอ้ที่เขามีหนังสือนะปริศนาหนังสือที่ว่าสื่อมรณะเนี่ยสื่อความตายที่ว่าให้พิจารณาแล้วโอ้ซีกฝาหล่อซีกสาย มองแล้วไม่อยากมองเลยมีเลือดเสื้อเลือดไอ้มีโหนน้ำเหลืองน้ำเลือดไอ้มีใช่ไหมข้างซ้ายอ่ะเสกฝาสวยเสกสายไม่สวยมองสิมันมองไม่ออกเพราะใจมันมืดหมนใจมันพิจารณาไม่ออกใจมันมีโมหะอวิชชาครอบงำนั่นเป็นสัจธรรมก็บอกต้องเล็กมาอย่างนี้ไม่สุดที่เขาบอกใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายสุดท้าย ก็มาลงที่เดียวก็ที่ที่หลุมฝังศพอ่ะที่หลุมฝังศพอ่ะตุ้งชายใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็ลงที่เดียวกันไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นทุกคนเนี่ยเอาไปคิดไปจําบ้างเพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมองแล้วมันน่ากลัวมันศีลเนี่ยศีลพุทธเจ้ามองแล้วมันน่ากลัวมันหนักเหลือเกินมันอุ้ย มันโหรู้สึกมันรักษามันยากเหลือเกินเนี่ยมองผิวเผินเนี่ยแต่เราไม่ลงไปเหมือนที่บอกที่เราเรียนหนังสืออะจากยากลองลงไปสิโอ้แต่เข้าแต่เข้ามันก็ง่ายถ้าเราสนใจมีสติเราอ่ะเข้าใจคุณค่าของตรงนั้นอันนี้เหมือนกันเหมือนนี่นะมันเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระแล้วบางคนนี่มันลำบากเหลือเกินมันร้อนหมดเลยเนี่ยแต่มาลงมารอลงมามันไม่ใช่ร้อนที่กายมันร้อนที่ใจ ไอ้ที่ตัวมันไม่ได้เนี่ยรักษาศีลไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ผิดที่กายมันผิดที่ใจเราใจมันร้อนใจมันทุกข์ใจมันกังวลว่ามันศีลมันยากทําไม่ดีลำบากเอาคนรู้บอกว่ามันก็หนักหมดเลยมันก็ร้อนมันใจร้อนมันใจมันก็อ่ะเราลองไปสิลองสู้สักพักหนึ่งมันก็เหมือนลงไปสนามรบมันทหารพวกอะไรเนี่ยถ้าไม่ลงเนี่ยมัวแต่ อยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้ดีว่าสนามรบก็มันขนเก่งยังไงเก่งจริงไม่จริงแล้วมันยังไงบ้างก็ต้องลงไปคลุกคลีไปโอ้ยังไงโอ้มันก็ไม่ยากอย่างที่คิดอ่ะใช่ไหมลงไปแล้วเนี่ยโอ้อยู่ข้างนอกก็ตายสนามรบก็ตายเนี่ยก็ปองตกเพื่อช่วยชาติตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนในหลวงของเราราชินีทุกพระองค์เนี่ยเป็นไง ไม่เห็นก็ความสุขสบายในหลวงใช่ไหมไอ้ที่มีข่าวที่ ของในหลวงที่เป็นฉากหนึ่งที่ว่าเป็นเหมือนกับละครฉากเล็กๆไปในที่ข่าวเล็กๆน้อยๆข่าวไปในปุ๊บเนี่ยไหมตั้งแต่หนุ่มไปเงินเดินเนี่ยเดินเท้าเปล่าขับเองลุยน้ําลุยแล้วไปเป็นไงเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนเราไหมที่ดีไหมที่เราอยู่สุขสบายสบายสบายเนี่ยไม่เสียสละ
ความสุขของตัวเองเลยเงินทองก็ไม่ให้ส่วนรวมเรื่องคิดดูสิแต่ในหลวงให้กำลังกายกำลังใจให้โดยจิตใจแล้วก็พลังทรัพย์ก็ให้ด้วยเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่วันพ่อยังอยู่ในเดือนธันวาเป็นไงให้ดูสิลองดูข่าวสิอันนี้ดูแต่ละครดูแต่เล่น YouTube อะไรเนี่ยโอ้โหไปรุ่นเนี่ยไม่เคยดูข่าวเลยเลยเพราะข่าวเขาเป็นจะตายก็ไม่รู้ บางทีบางทีไปรุ่นถามไม่รู้เลยนอกไปเล่นยูทูบอยู่อะไรเล่นโอ้โหจ้าจ๋าจ้าจ๋าจ้าจ๋านั่นแหละเล่นนั่นแหละสนุกสนานนั่นแหละลองคิดดูสิว่างๆดูบ้างข่าวอ่ะมันจะกินในความรู้สึกบ้างเพราะพระองค์ท่านเป็นยังไงบ้างแต่บางคนเนี่ยน้ําตาไหลเลยนะเป็นไงไปเรานี่กล้าเดินในป่าในเขาไหมเฮ้ยก็บอกในข่าวเนี่ยเปิดอายุเนี่ยเนี่ยพวกป้าเขาเปิดตอนเช้าเนี่ยเปิดเนี่ยสถานีเดียวเนี่ย ก็เล่าไปเรื่องประวัติของในหลวงแล้วก็เฝ้าองค์คลักอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ในไปในป่าเนี่ยยุงทั้งตัวไม่ตบเลยก็บอกนี่นะโอ้โหยุงตอมเราหลายตัวเนี่ยเพราะนั่นคันมาเลยอ่านเขาไม่ได้ดูสินะโอ้โหพวกเบาไพ่พวกฐานวันนี้ตุ๊บปับทำบาปโดนไม่รู้ตัวนะหัวเราะตอกกระซิบแหมยุงมันไงตอบกันสนุกมั้งไงนั่นแหละจิตใจใครสูงกัน นรกเปิดกับสวรรค์เปิดนั่นแหละไม่ตบยุงตรงแล้วก็สวรรค์สวรรค์สวรรค์นั่นในหลวงก็ขึ้นสวรรค์ไปที่ติดตามก็บุญไม่ถึงก็ขออภัยไปที่ติดตามไปนี่ไม่ต้องมองอะไรหรอกเพราะเสียสละลุยน้ําด้วยเท้าอะไรทุกอย่างแล้วเป็นไงคนนั้นจะไม่กล้าลุยเกรงใจที่ในหลวงลุยไปแต่ธรรมดาตัวเองไม่มีในหลวงไม่ลุยหรอกลุยไปทําไมอ่ะ รองเท้าซื้อมาแพงแล้วเกินหลายพันบาทเป็นหมื่นบาทเนี่ยรู้สึกอย่างเป็นไงนี่คือเอารองเท้าเอามาวัดไอ้ของภายนอกไม่ได้วัดภายในว่าจิตใจเราเนี่ยมันประเสริฐใจแค่ไหนในวัดของวัตถุภายนอกเพราะนั้นเราก็ติดของภายนอกเกินไปที่นี่จึงได้มาปลดกันวันเนี้ยเลิกละบ้างจะยึดมั่นถือมั่นที่เราเนี่ยจริงเนี่ยเราเกิด แก่เจ็บตายกันมาหลายร้อยกี่ปีแล้วมีข้อไม่ควรก็มาหลายกี่พันปีแล้วเราก็ไม่เบื่อเราไม่เบื่อลองศึกษาอ่านพระไตรปิฎกพระศีลศาสตร์ราชจุมานดูบ้างเราจะหูตาสว่างบ้างแล้วอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็หลับอ่านแล้วก็สบายอ๋ออ่านแล้วก็สนุกดีอ่ะฉันก็อยากแต่งงานต่อไปนี่คือตรงนี้พ่อมีอวิชชาครอบงำเนาะฉันแต่งมากี่ร้อยปีฉันก็แต่งต่อไปอีก มันลูกโซ่เนี่ยพ่อไม่ตัดเดี๋ยวพระขาวจะเริ่มบ่นแล้วสงสัยมันนานวันเริ่มเลยนี่จมูกเขาจะเริ่มบ่นแล้วเริ่มบ่นแล้วมันเล็กๆอ่ะห่านสี่เต็มทีนี่ก็ชักล็อกแรกแล้วนี่ชักคุยเลยนะเนี่ยขออภัยนะเนี่ยในกรรมก็เนี่ยสินห้าก็นั่งใช่เนี่ยเคยบอกแล้วเนี่ยว่างๆดูทางฝามั่งในกรรมเนี่ยพระขาวดูทางขวามันชุดลายบ้างจะดูตัวเองดูตัวเองไม่ออก เนี่ยตะกิดอยู่เลยมองขวาบ้างไอ้เราก็ล็อกแรกล็อกแรกโอ้โหนั่งฟังแล้วแหมรู้สึกมันหกหืดหัวกันพึ่งนัดเนี่ยอยากจะลุกเนี่ยแล้วมองขวาบางทีเนี่ยเขานั่งกันดูสิเนี่ยนั่งเหมือนไม่ไหลเกิดขึ้นน่ะดูที่มองบ้างแหละมองบ้างมาโอ้นี่ก็ร้อนนี่ดูธรรมชาตินี่ก็ร้อนเนี่ยหยุดพัดไม่หยุดดูสิเนี่ยให้เขานั่งดูสิเนี่ยไม่ได้ชมนะดูสิเนี่ย แล้วพระขาวมีพัดลมบ้างเนี่ยยังบ่นพึมพำของขออภัยเนี่ยมองที่พระขาวมองทางนี้บ้างมองเนี่ยศีลห้าเนี่ยโหน่าสงสารละอายตัวเองแล้วเราศีลมากกว่าแล้วศีลมันผมอาจารย์ผมโลกนะแต่สู้ศีลห้าลดแค่ศีลห้าเนี่ยลงมาแค่ศีลห้าเลยยังสู้กันไม่ได้เลยเนี่ยสกิดเนี่ยหลงหูตาสว่างบ้างเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมรู้หน้าที่ ถ้าวันนี้ไม่ผ่านวันอื่นจะผ่านไหมอาจารย์ไม่ว่ามาอะไรมาสะกิดในจิตใจว่าสว่างบ้างไอ้เวลาเนี่ยตอนเนี้ยเราควรให้ไหมนี่แต่แล้วไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเลยตรงนั้นที่เองเนี่ยไอ้แค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไอ้เราคุยสองสามชั่วโมงได้คุยได้สบายเลยไม่เคยบ่นเลยแต่ไอ้เวลาแค่เนี้ยมันไม่มากเลยเวลาเนี่ยเราเวลาไม่ใช่ว่าเขาไม่นั่งเฉยนั่งสร้างความดีด้วย
วันนั้นจะบอกละอย่าให้เสียงคนเดียวเนี่ยมารบกวนคนมากเคยบวชแล้วบวชเหมือนกันอยากให้คนเดียวเนี่ยมันทอนชีวิตตัวเองไอ้ชีวิตคนอื่นด้วยตัวเองด้วยล่าช้าเหมือนเข้าสังคมไม่เป็นอ่ะเพราะคนเดียวเนี่ยสองคนนี้ล่าช้าอยากวางเทศวางธรรมก็เพราะลงคนเดียวคนเดียวนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสอบให้ผ่านเราสอบตกจําไว้จะฟังเทศวันไหนก็ได้องค์ไหนก็แล้วแต่ละครั้ง หนึ่งชั่วโมงปุ๊บนี่ทำเต็มที่เลยหลองล้นดูไม่จำเป็นต้องเข้าห้องน้ำเราเข้าหมอเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องเล่นโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องรับโทรศัพท์เพราะฉันพอเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันมันไม่ใช่ว่าไอ้โทรศัพท์นี่ถ้าไม่รับปุ๊บนี่มันจะเงินจะขาดทุนไปร้อยล้านสิบล้านธุรกิจมันไม่ใช่มันเพื่อนผูกของเล่นๆอย่างนั้นเลยมันไม่จําเป็นเลยแต่เรามาเป็นจําเป็นเพราะอันนั้นมันเหนือกับความรู้สึกของเรา แสดงว่าสวรรค์ปิดไม่เข้าใจสวรรค์เลยถ้าเข้าใจหน้าที่เดียวว่าสวรรค์เปิดผมไม่โลกเปิดถ้าสะกิดแบบนี้ยังไม่สว่างก็ไม่ว่าไงก็ทําต่อไปแล้วนะผมจะเจริญนะถ้าพูดสะกิดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจก็นะธรรมะก็ช่วยไม่ได้ละเหมือนเทวทัตธรรมะพระเจ้าช่วยไม่ได้พระเจ้าช่วยไม่ได้นั่นเนี่ยคือมันจมเหวดิ่งไปทุกเหมือน เคยเห็นกระโดดร่มดิ่งพุทธฐานไหมหรือดิ่งพุทธฐานนะโลกไม่กลางปุ๊บก็ตายตั้งแต่ตายตั้งแต่บ่ออากาศแล้วความตายมันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแต่คนมีสติปัญญาก็พุทโธพุทโธโลกนึกถึงบุญกุศลเออจากนั้นไอ้ตกใจตกใจตกใจปุ๊บเนี่ยอะไรพวกนี้มันก็ตายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก่อนที่จะลงมามีเวลาเหมือนก็มีจะตกเนี่ยเกิดขึ้นของบินเนี่ย แต่ตกก็ตกดีเหมือนกันตกสูงดีแล้วก่อนจะตกแล้วไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยอ๋อเขาต้องบอกว่านี่นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอีโน่นหลุดอีนี่หลุดเนี่ยโวยวายโวยวายเราก็ตั้งสติดีว่าเราก็เป็นบัตรมาอ๋อความตายมันเกิดถึงเราแล้วเราภาวนาอะไรอ๋อเราก็ได้สวรรค์พระที่หลุดพ้นก็หลุดพ้นเพราะท่านก็ทำเงี้ยอ๋อเนี่ยเข้านิพพานไปเลยนี่คือตรงนี้เพราะเวลาที่เราจะทําใจสบายแต่คนที่ไม่มีอะไรพึ่งก็อกสั่นฝันเสียว ตีโพตีพายเสียงดังอะไรเนี่ยทำให้มันตายไม่ดีตายโหงนะเป็นไงครูบาอาจารย์ที่กระดูกคุณพระธาตุก็ดีแล้วคนที่มีศีลไม่ทำก็ตายยังไงเขาก็มีจิตใจที่ก็ทําไว้ก่อนพอตั้งสติเลยอ๋อเหมือนนั่งรถไปเหมือนกันอ๋อรู้สึกผิดสังเกตเงี้ยอ๋อเราจะตายเลยนะนี่เราตั้งสตินี้นึกจะชนตายตายก็ไอ้คนที่จิตใจไม่ดีก็ตายสู้เราไม่ได้นี่คือตรงนี้ นี่คือตรงสติตั้งสติดีคือสมาธิสติเลือกรู้ว่าอ๋อนึกถึงศีลก็ดีนึกถึงพุทโธให้สมาธิเกิดขึ้นในใจความตายมันตายทุกคนเราก็ตั้งตรงนี้เหรอนั่นเนี่ยมันความตายมาเข้ามาปุ๊บเราก็ตายดีนี่คือตรงนี้คือเราต้องรวบรวมความรู้สึกของตัวเอง สองคนมานั่งนี่สองคนมานั่งนี่สองคนมานั่งนี่นะอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีหมดเพราะฉะนั้นเรารักษาหน้าที่ของเราให้ดีสุดว่าตอนเนี้ยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกอานนท์ทุกอย่างนี่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนในชีวิตของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นหรือถ้าเราไม่ทําตรงนี้ไม่จัดตรงนี้อย่างพระองค์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ทํามาหลายร้อยปีพันปีแล้วมีลูกมีหลานทุกอย่างมีมาแล้วมาชาตินี้พระองค์คือจําเป็นต้องมีประเภทไหนคือสร้างกันมา ไว้สันดอนกันหาชาลีมาสี่ใช่ไหมอันนี้พระองค์ออกก่อนถ้าไม่ออกก่อนก็ต้องมีลูกอีกคนหนึ่งผสมอีกคนหนึ่งใช่ไหมแน่ๆเพราะฉะนั้นได้คนเดียวลองอ่านประวัติพุทธเจ้าจิตตะเพราะฉะนั้นแล้วก็โปรดได้หมดเลยเพราะพระองค์ชี้แจงเลยว่าการมีครอบมีครัวเนี่ยเหมือนกับใครไม่มีโรค
ลาอัปเสดใครมีโรคเนี่ยมันไม่โชคลาอัปเสดมันฮะมันไม่มีโชคใครมีโรคเนี่ยมันก็โชคร้ายใครมีโรคก็เป็นลาอัปเสดใครมีโชคใครมีโรคก็นะมันทุกข์นะทุกข์อัปเสดเลยนะใช่ไหมเหมือนกับคนที่ไม่แต่งงานเป็นโชคลาอัปเสดคนที่แต่งงานก็ ไม่โชคลาภประเสริฐถึงแม้เราจะมีครอบครัวที่ดีก็แล้วแต่เพราะนั้นเรามาบวชเนี่ยบวชเพื่อตัดสิ่งทั้งปวงที่เลวร้ายในชีวิตเราใช่ไหมเรื่องบาปก็ดีเรื่องบาปก็ดีเรื่องศีลห้าเราไม่ครบเราไม่ค่อยใส่บาตรทำบุญไม่ค่อยถวายสังฆทานไม่ค่อยรู้แล้วว่าการทําบุญตักบาตรเนี่ยมันมีความสุขแบบไหนที่แท้จริงเพราะนั้นที่แท้จริงคือ เราไม่ศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าบอกว่าบุญอะไรก็แล้วแต่ไม่มากอันใหญ่หลวงเข้าแค่สมาธิเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่านั่งแค่แวบเดียวช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นแค่นี้ก็ได้บุญกุศลตายปุ๊บก็ไปได้เลยได้สวรรค์เลยไปกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เพราะนั้นเรามาตรงนี้เรามา ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วออกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปสื่อกายวาจาใจเราไปทําให้ดีที่สุดว่าชีวิตครอบครัวเราจะทํายังไงบ้างแล้วเราไปชอบยังไงพอเรามาบวชรู้ที่นี่บ้างแล้วคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเขาก็มาเรียนรู้ตรงนี้ว่าการรับผิดชอบยังไงเรามาที่นี่คนทําอะไรบ้างใช่ไหมจะปล่อยเวลาผ่านไปผ่านไปปัดกวาดล้างห้องน้ําถึงเวลาสวดมนต์ เช้าไปตักบาตรคนที่บวชก็เดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จทําไงล้วนที่อย่างงี้เป็นขั้นตอนเราไปหมดอย่างงี้พวกนี้มาเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของเราจริงทางโลกหน้าที่จริงอยู่บางทีเราอาจจะประมาทขี้เกียจไปไอ้นี่มาชดเชยขยันมันเพียรเราไม่เคยใส่บาตรตอนเช้าก็มีมันเสียร้อยสองร้อยมันมากกว่านี้ด้วยไอ้นี่ไม่ถึงร้อยบาทเราคิดดิเราจะคิดเหนียวว่าเราจะไม่ทำอ่ะมันทําบุญเหมือนกันเนี่ย เขาไม่ได้บังคับเลยแต่ให้ศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจของเราบุญบังคับไม่ได้บังคับฉันไม่พอใจจะทำฉันทำไปเนี้ยมันก็น้ำหนักไม่เต็มร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเราทำด้วยศรัทธาเต็มที่เต็มร้อยมันบุญกุศลมันก็จะได้เต็มร้อยเลยมันก็ทำ5 บาท5 บาทได้100 บาททำ100 บาทก็ได้เบิ้ลอะไรเบิ้ลเลยแต่ถ้าทำด้วยความไม่พอใจทำได้เล่าร้อนเนี้ย 10 บาทก็จะลดเหลือ5 บาทอย่างเงี้ยสมมติเนี้ยหรือพอตัวมันไม่เบิ้ลเข้าใจไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสร้างฐานสร้างศรัทธาที่กายที่บอกเมื่อกี้เนี่ยกายอย่างน้อยมากราบพระไหว้พระมากราบหัวโตก็ดีในโบสถ์หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทําวิจิตรพิสดารทุกคนอยู่ข้างนอกร้อน พอเข้าในนี่ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสเย็นสบาย มันปรับอากาศได้เพราะปรับอากาศได้เพราะอะไรความสวยความงามความดีในข้างในความศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อโตที่ทํานะหุ้มทองในกุบาอาจารย์เดี๋ยวก็หมดช่วยกันทํากรรมคีตถามันซื้อที่ดินก็ดีไอเดียก็ดีที่ไหนก็ดีด้วยศรัทธาคนละบาท2 บาท3 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเหมือนมดนั่นแหละใช่ไหมมดเนี่ยเอามาทีนิดมาทิ้งเป็นไง แต่หมดเป็นพันเป็นหมื่นนะก็มาเป็นกองเลยใช่ไหมเป็นกองละก่อเห็นไหมนั่นแหละเราก็คนละไม้คนละมือเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ทําบุญทิ้งทะเลใช่ไหมถ้าทําบุญทิ้งทะเลทําบุญมันเสียเปล่าทําบุญไม่มีปัญญาเราไม่ก็ไม่อยากจะพูดมันการไกลไปนะเดี๋ยวก็ไม่เชื่อข้างนอกเทวาที่อื่นก็ว่าไปนะขออภัยนะนั่นแหละเราไม่ทําบุญทิ้งเสียเปล่า ทำบุญเราไม่เสียเปล่าทำบุญเราได้ได้อิ่มใจไปอาศัพเนี่ยทำบุญฝากธนาคารใจเพราะทํางานกับผู้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เขาบอกเขาซื้อผ้าให้ดูเนื้อครบคนให้รู้หน้าดูพระซื้อผ้าให้ดูเนื้อครบคนถ้าเราไม่รู้หน้าทางตาหน้าตาดีเราครบเปล่าภายในตลาดก็มาเจอกับเราครบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อมันใช่หรือไม่เสียเงินแล้วเนื้อไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องต่อรองต้องไม่เอาใช่ไหม
เนี่ยคนฉลาดคนไม่ฉลาดเขาให้ไงก็เอาเนี่ยมันก็เสียใจทีหลังนั่นแหละไอ้นี่เหมือนกันมาใส่บาตรเนี่ยใส่บาตรเนี่ยที่เนี่ยแค่ชะพีเดียวข้าวชะพีเดียวแกงชะพีเดียวของหวานชะพีเดียวน้ำเปล่าขวดเดียวอัตบุญนะเลี้ยงได้ทั้งวัดเลยเลี้ยงภิกษุสามเณรและมิชีอุบาสกบริกาอ่ะนักบวชของเราแล้วก็และคนที่มาทําบุญแม้แต่คนงานในวัดเนี่ยเขาทํางานเพื่อวัดเนี่ยก็เลี้ยงได้หมดเลยเป็นไงเนี่ยแค่ข้าวชะพีเดียวเป็นไงเราภูมิใจไหมบางแห่งนี่ให้ส่วนตัวเนี่ยก็ได้แค่ส่วนตัวอันนี้ก็ใส่ตรงกลางอ่ะไอ้คนที่คนเก่าจะรู้เอามาก็เอาข้าวที่หนึ่งกับที่หนึ่งผักที่หนึ่งลงพริกที่หนึ่งทุกอย่างแล้วก็อาหารการกินก็ลงแจกจ่ายกันไปนี่เนี่ยพอถึงเวลาพระก็มาตักวันธรรมดาก็9:30วันเสาร์ที่ก็ถวาย อาหารเนี่ยนี่คือตรงนี้ที่มาของความบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจเพราะนั้นมันก็ที่ในโบสถ์เนี่ยเหมือนเทวดาธรรมารักษาอาทิธาตุพระบรมศรีริกธาตุนะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วมองในวิจิตพิสดารเนี่ยมองมันก็อยู่ในเมืองสวรรค์ลองคิดดูดีคนที่ไม่เคยเข้าลองเข้าไปพิจารณาดูสิเข้าแล้วไม่อยากออกออกแล้วอยากเข้าไม่ใช่เข้าแล้วอยากออกออกไปไม่อยากเข้าไม่ใช่ลองไปทําจิตทําใจดูสิไม่ใช่เรามาชมว่าเออในโบสถ์นี่ดีเนี่ยอาจารย์ชมว่ากับโบสถ์ของที่วัดของอาจารย์ไม่ใช่เราพูดในเหตุในผลให้ผลว่ามันดีจริงใช่ไหมทุกคนน่ะออกมาเนี่ยโอ้สวยจริงๆครูบาอาจารย์จัดไว้สวยแล้วนั่งแล้วมันเย็นสบายนั่งสมาธิเนี่ยแต่ข้างนอกเนี่ยต้นไม้ก็จริงอยู่ธรรมชาติแต่คนโน้นก็คุยกันคนนี้ก็คุยกันคนโน้นก็โอ้เดินมาบ่นคนเดียวก็มีอะไรขึ้นแต่ที่นั่นไม่มีใครบ่นพูดเสียงดังก็มองไปเขาหลับตาหมดแล้วเราจะคุยเสียงดังอ่ะเอามีพระถวายสังฆทานให้พรเนี่ยมีโยมไม่ต้องวายต่างทานเนี่ยอังคิดเจ๊มีกับบุญเมืองสวรรค์ทั้งนั้นเลยอังคิดเจ๊ไอเราจะไปคุยอย่างรถคนทองคุยอยู่คนเดียวนิดแล้วเขามองหน้าตาเดียวว่าไงอ่ะเราจะอยู่ได้ไหมมันไฟบังคับมันที่จะบังคับหมดเลยว่าที่นั่นไม่ควรคุยกันสถานที่ก็เอาตรงนี้เนี่ยเอาอยากคุยมาคุยข้างนอกใช่ไหมพอข้างในปุ๊บนิดพอเข้าปุ๊บคนโน้นก็นั่งหลับตาไม่หลับตาก็มองวิจิตพิจารณามองพระโตเนี่ยลองสิทั้งหลายทั้งคนลุงคนป้าคนหนูทั้งหลายทั้งนั้นไปเด็กๆนั้นมีหมดแล้วลองไปสิจะกี่คนก็ได้แต่เหมือนสวดมนต์ตอนเย็นตอนไรเนี่ยก็เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยก็ไม่คุยกันเพราะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่คุยเรียบร้อยนี่คือตรงนี้ทุกคนรู้หน้าที่ไม่มีปัญหาเมื่อทำไมต้องการพุทธเจ้าเป็นพันพระภิกษุก็ข้างนอกก็คุยกันคุยพอดีพอเข้าเปิดงานปุ๊บพระองค์คุยรูปเดียวคุยองค์เดียวก็แรงงานไม่มีเลยตอนนั้นไปที่ขออภัย ไปกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองบานหลวงพ่อถนองไปที่รู้สึกว่าวัดเวลุวันยังไงวัดของหลวงวิสาขาหรือไงในวัดที่นี้วัดอะไรที่พระปิดทองมีของเก่าก็เลยเอาสีพึ่งที่ทาปากเนี่ยให้แล้วก็นั่นทองแล้วไปนั่งอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปนั่งมันเย็นดินั่งโอ้ไอ้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะหรือว่าติดใจอะไรเนี่ยหรือว่าอะไรเพราะมีพระหันเป็นร้อยเป็นพันโอ้นั่นแหละนั่งเลยเย็นสบายเต็มไปหมดเลยเม้นหมดเลยเนี่ยเรามาบอกถามครูบาอาจารย์บอกใช่พระหันเต็มหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้ว่าโอ้นี่ใช่เรามาถามครูบาอาจารย์เนี่ยพอเราต้องมีพื้นฐานสมาธินะไม่ใช่นั่งไม่มีพื้นฐานเราไปนั่งเราจะเห็นไม่ได้หรอกต้องเห็นใจตัวเองก่อนนั่นแหละเนี่ยมันเรื่องจริงนี่เราย่อๆนะพระเจ้าเป็นดินไปเนี่ยนี่เราย่อนะเสียงเงียบหมดเรากลัวเนี่ยกลัวอันตรายต่อพระองค์อะไรทํานองนั้นนะ
ก็บอกไม่มีอะไรมีแต่พระหันเต็มไปหมดมีพระเจ้าเป็นประธานเงียบหมดเลยเข้าไปเงียบหมดเลยไม่มีกระแลมกระไอเลยนี่คือตรงนี้รู้หน้าที่จะลองรู้หน้าที่หมดว่าควรทําอะไรจะกี่ร้อยกี่พันเหมือนหนึ่งเดียวถ้าไม่รู้หน้าที่สิบคนก็เหมือนร้อยคนพันคนอ้าวนักบวชเหมือนกันยังห้าสิบจะเป็นหมื่นเลย คุยกันโหปากต่อปากปากต่อปากในนักบวชด้วยนะถ้ารู้หน้าที่ปุ๊บอ๋อคนกราบพระพระก็นั่งสงบต้องเย็นทำจิตทำใจต่างคนต่างก็อันนี้ไม่คุยไม่คุยไม่คุยเป็นหนึ่งเดียวก็จะกี่ร้อยพันก็หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในหัวใจนี่คือการปฏิบัติตัวปฏิบัติคือตัวสติเพราะฉะนั้น การที่เรามาบวชนี่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องขออภัยกายกับใจเรียนรู้ตรงนี้ว่า เพราะที่มาที่ไปคือกายมีพื้นฐานวาจามีพื้นใจมีพื้นฐานและกายวาจาใจแล้วก็ทานศีลภาวนาก็อยู่ที่กายวาจาใจอยู่ศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจเกิดขึ้นตรงนี้ว่าความกตัญญูรู้คุณก็มันเกิดขึ้นด้วย เราทําจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลตั้งอยู่ในคุณความดีศีลสมาธิปัญญาความกตัญญูรู้คุณก็จะเกิดขึ้นไปถึงก็กราบพระไหว้พระกราบพ่อแม่เลี้ยงดูแลท่านให้ดีคือ การกตัญญูรู้คุณนี้ไม่ทําให้ทุกคนนี้จะตกต่ำหรอกมีเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเรื่องทานศีลภาวนาการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกับทุกคนนี้ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันขณะนี้บุญกุศลปรากฏที่ใจเย็นสบายเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้อันไหนใจไม่สบายใจมันทุกข์ก็ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเราได้มานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นตรงนี้ก็ เรานี่มีโอกาสที่ดีเอาเราวันนี้ก็การที่เราได้มาทําจิตทําใจสร้างบารมีเวลาก็หมดเวลาที่ในการแสดงว่าธรรมเทศนาวันนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านของเราในวิจจำวันก็ดีในอนาคตก็ดีต้องทําปัจจุบันให้ดีมีทานศีลภาวนาศีลห้าเนี่ยเป็นศีลเทวดา หวังความก้าวหน้าก็ขอให้เจริญด้วยสติปัญญาหวังสิ่งหนึ่งแล้วขอให้ส่งความมั่วปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคําพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมนะครับครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับ ครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุ ตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานเอาขึ้นมาพิมพ์คุณเจ้าได้เลยนะครับอนันต์บวชชายเดี๋ยวกราบพระมารับของที่ธรรมาสน์ ขึ้นบนธรรมาสน์เลยรับของแล้วก็ส่งต่อเชิญเลยครับกราบเจอแล้วรับแล้วส่งต่อไปเลยแล้วส่งต่อรับแทนอาจารย์ไปเลยครับในช่วงนี้ก็พระคุณเจ้าจะรับประทานนะครับเดี๋ยวรับประทานเสร็จ พ่อจะให้บางสกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับท่านใดจะร่วมบุญกับทางวัดก็เชิญได้เลยนะครับที่ประชาสัมพันธ์นี้นะครับ
ครับทุกบุญนั้นเป็นบุญของทุกท่านตอนนี้เราทําสมาธินะครับศีลบริสุทธิ์ให้ทานก็บริสุทธิ์ครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้ทําสังฆทานนี้ก็ได้เต็มๆเลยนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านพร้อมกับนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงครับที่ได้มาถือปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้มาฝึกตนเองนะครับคือถ้าเรามาได้อย่างนี้แล้วเนี่ย เรามาทําบุญให้กับตัวเองสร้างบุญให้กับตัวเองก็สะสมบุญบารมีนั้นให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาศีลศีล5ศีลโวสถหรือศีล8ครับทั้งกายวาจาใจเราได้มาที่วัดสังฆทานนี้ก็ยินดีต้อนรับพร้อมกับเราได้มาหัดสวดมนต์นะครับสวดมนต์ภาวนาแล้วก็เดินจงกรมนะครับแล้วก็มารู้จักการทําสมาธิว่าทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรจะให้เราพ้นทุกข์ได้ ทำอย่างไรจะให้เราไม่มีทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกคนได้มาปฏิบัติที่วัดสังฆทานนะครับค่ะนี่ค่ะขันนี้ค่ะท่านใดที่จะทําบุญร่วมนะคะที่จะถวายพระไตรพระสังฆราชเชิญได้เลยนะคะขันสีน้ําเงินขันเงินเนี่ยค่ะ คุณอนันตชัยช่วยนุกูลและครอบครัวนะคะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร200 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะคุณบวรหนองหานคุณทวินคุณอนุตราหนองหานคุณอนุตราหนองหานอริศราหนองหานนางทวินเผยกลางอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร100 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะคุณอานนท์ทองโฉมคุณชุติการเผยกลางนะคะ อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรห้อง4 5 1 7 100 บาทค่ะค่ะคุณนวลน้อยเตชนันร่วมบุญพระไตรสมเด็จพระสังฆราชอีก100 บาทค่ะค่ะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะบังสกุลและให้พรนะครับ ช่วงต่อไปก็บางสุขุนนะ อนิจจาวตสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังวรปสโมสุขวามเข้าไปละงาแผงสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุ จงต่อไปก็พอนะเนี่ยตรวจนำในใจของเรา ทาวาริวาบุลาบุเลบุเรนติสาขลังวางนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครนายบอดิบุญได้ฉันใดเอวเมวัยตัวดินดังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหัง คอยตาพรที่ทานป่าตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทางปวงยังเต็มที่จันโทบรรลโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี แต่อาทารัตตาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพินพร้อมกับนิยา ทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด พุทธสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่าน
สาบพุทธานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาบพระธรรมานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาบสังฆานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคุกเข่าเต็มตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ครับเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ